คดีที่ไปฆ่าอดีตทูตโคเปนเฮนเกนอยู่ภายในบ้านพักของตัวเองเนี่ยแหละค่ะเขากำลังสงสัยว่าเป็นใครซึ่งหมกศพไว้เอากล่องลังเนี่ยปิดทับไว้ล่าสุดนี่ออกหมายจับแล้วนะคะเป็นชาวพม่าชื่อว่านายไซอายุ19ปีคือภาพค่อนข้างชัดเจนว่าน่าจะเป็นบุคคลต้องสงสัยและน่าจะกลายเป็นผู้ต้องหาค่ะเพราะตอนนี้หนีออกนอกประเทศไปแล้วเรียบร้อยจะสังเกตเห็นภาพนี้นะคะวงจรปิดนายไซถือกระเป๋าขนาดใหญ่เดินออกจากบ้านคุณวิชิตชิดวิมานค่ะอดีตทูตเขาเป็นเฮนเกนประจำเดนมาร์กนะคะโดนแทงพรุน3แผลศพนี่อยู่ในห้องน้ำชั้นที่2ปิดด้วยกระดาษลังค่ะภายในบ้านพักวิภาวดี20ตั้งแต่ 3:20 ที่ไปเจอศพของวันที่28กันยายนนี่แหละค่ะครับดูภาพอีกครั้งนึงนะคะทีนี้มีรถแท็กซี่สีเหลืองขับไปรับในไซหน้าร้านสะดวกซื้อนะคะคือกล้องวงจรปิดกรุงเทพไปเยอะอยู่แล้วจริงฮะแล้วก็ขับออกจากวิภา20ไปส่งหมอชิดค่ะแล้วเขาไปตีตั๋วจะกลับเชียงรายทีมข่าวเดินทางไปยังจุดที่เขาตีตั๋วนะคะหมอชิดเนี่ยแหละนี่คือคลิปหลังจากถึงหมอชิดนะคะบริษัทแห่งหนึ่งค่ะเป็นคนจ่ายตั๋วให้กับนายไซโดยมีพนักงานชื่อว่าคุณกิ๊บเก๋คุณกิ๊บเก๋ยืนยันว่าไซคนพม่ามาซื้อตั๋วจริงๆมาคนเดียวสีหน้าปกติมากเลยนี่คือนายไซนะคะคนพม่าค่ะจำไม่ได้ว่าเขาใส่ชุดอะไรพูดแค่ว่าจะตีตั๋วไปลงแม่สายเธอขายให้ในราคา815บาทไปนั่งแถวหน้าสุดตอนนั้นก็ยังไม่รู้อะไรเพราะปกติลูกค้าก็มาตีตั๋วแบบนี้อยู่แล้วนะคะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นผู้ต้องหาฆ่าคนกันยาค่ะนี่คือเบาะแสล่าสุดและทีมข่าวก็ไปเจอกับนายหาเป็นเพื่อนสนิทของนายไซบอกว่าหลังก่อเหตุไซย้อนกลับมาที่ห้องพักในชุดสีดำมาเก็บข้าวของอ้างว่าจะไปอยู่ที่อื่นแล้วก็เอาของบางส่วนไปทิ้งขยะค่ะสังเกตเห็นว่าในไซสะพายเป้ดำแล้วก็ถือไว้ตลอดไม่วางจากตัวเลยนะคะจากนั้นก็หยิบมือถือไอโฟนขึ้นมาตัวเขาเองก็แปลกใจปกติในไซไม่ได้ใช้ไอโฟนค่ะพอถามเจ้าตัวก็บอกเฮ้ยใช้มานานแล้วหลังจากนั้นไซก็โบกวินไปบ้านพักแถวบางบัวทองจนมาเห็นข่าวว่าฆ่าอดีตทูตตกใจมากจริงเพราะว่านิสัยของนายไซเป็นคนนิ่งเงียบค่ะไม่ค่อยสูงสิงหรือว่าวุ่นวายกับใครแต่ว่าเป็นคนใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะคะครับโดยเฉพาะตังออกเมื่อไหร่ไซไปเที่ยวตลอดเลยไปกินไปดื่มจนตังหมดแต่เจ้าตัวขยันทำมาหากินนะก็ไม่รู้ว่าไซไปรู้จักอดีตท่านทูตได้อย่างไรนะคะส่วนความคืบหน้าทางคดีค่ะพลตำรวจตรีอรรถพลอนุสิทธิ์ผู้บัญชาการนครบาล2ออกหมายจับไซมินโมค่ะอายุ19ปีข้อหาฆ่าคนโดยเจตนาจากกล้องวงจรปิดที่ป้อมยามเอ่ยหน้าหมู่บ้านเอ่ยไปจนถึงจุดที่จะเข้าบ้านมีกล้องหมดละค่ะนี่พบว่าเขาเดินเข้าบ้านนะคะระหว่าง27กับ28กันยายนก็น่าจะเป็นเขาคนเดียวเนี่ยแหละค่ะที่ลงมือฆ่าผู้เสียหายหรือว่าผู้ตายอย่างเลือดเย็นนะคะบอกระหว่างนั้นไม่มีการเข้าออกอีกเลยไม่มีเลยการกินอาหารอะไรคือเรียกไรเดอร์เข้าไปส่งหมดเลยค่ะแล้วก็น่าจะอยู่ในนั้นแค่คนเดียวด้วยซ้ำกับผู้ตายนะคะเพราะไม่เห็นคนอื่นเลยบ้านหรูนะคะบ้านหรูเลยหลังจากฆ่าที่ชั้น1มีร่องรอยหลักฐานนะแล้วก็ลากไปที่ชั้น2ในห้องน้ำแล้วก็ซุกศพไว้ตรงนั้นใช้มีดขู่บังคับเอารหัสกดเงินก่อนที่ทางด้านท่านทูตจะเสียชีวิตนะคะเมื่อได้รหัสแล้วก็เลยแทงพลุนตายหรือค้นข้าวของในบ้านเอาติดตัวไปค่อนข้างเยอะนะคะแล้วคนร้ายก็นั่งรถไปกดตังที่บิ๊กซีลาดพร้าวค่ะได้เงินหลายแสนบาทก่อนนั่งรถทัวร์ไปที่หมอชิดหนีออกนอกประเทศเวลา 7:30 นของเช้าวันที่8กันยายน28กันยายนนะคะผ่านด่านตม.แม่สายค่ะออกนอกประเทศไปแล้วนะคะหลังจากนี้จะประสานหน่วยงานเกี่ยวข้องขอหมายแดงไปกับทางการอีกทีนึงซึ่งแน่ใจว่าน่าจะข้ามไปที่พม่าเนี่ยแหละค่ะครับมีเวลาค่อนข้างเยอะในการหนีนะครับเพราะว่าเจอศพช้าด้วยนะล่าสุดเห็นว่ายังเคลื่อนไหวโซเชียลอยู่เลยยังเล่น TikTok ยังเล่นโซเชียลกันอยู่เลยแล้วก็ดูจากภาพถ่ายล่าสุดที่เขาอัพขึ้นมาวิวทิวทัศน์ด้านหลังเหมือนจะอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านแล้วด้วยนะครับรอติดตามจากหมายแดงนะครับ